แม่เด็กเนี่ยให้การว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มไปไงคราวนี้เราก็ทุ่มน้ำหนักไปทางนั้นไงไปหาชายเสื้อเหลืองชายเสื้อเหลืองกันอยู่ไงค่ะก็พากันตามชายเสื้อเหลืองต่อมาก็มีประเด็นเรื่องชายสติไม่ดีอีกใช่ครับใช่ไหมใช่เลยไม่มีใครสนใจคลองตรงนี้ใช่ก็ยังตอนนั้นยังไม่ฟันธงว่าอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรประมาณนี้ไงพี่เจ๊ตักจากความคุ้นเคยจากพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้มาพี่มองว่าถ้าคุณแม่เขาเนี่ยนำร่างของน้องเนี่ยมาไว้อยู่คลองนี้จริงๆเนี่ยและระยะเวลากว่า20วันเนี่ยจะเห็นไหมในความเป็นไปได้อะจากที่พี่คุ้นเคยแม่น้ำคลองแถวเนี้ยมันก็ไม่น่าเห็นนะเพราะว่ามันเวลามันนานนะ20กว่าวันนี่คือมันนานจัดอะครับมันอาจจะโดนพวกปลาพวกอะไรตอดก็ได้นะเขาบอกว่าแถวนี้ตัวเงินตัวทองเยอะตัวเงินตัวทองเยอะจริงแต่ส่วนมากมันจะอยู่ตามแอ่งที่ไม่ใช่คลองนี้แต่คลองนี้ก็มีแต่มันส่วนน้อยไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอ่งตามป่าที่เป็นแอ่งน้ําเล็กๆเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าอย่างนี้แล้วงูมีมั้ยคะในคลองนี้น่าจะไม่มีครับงูแต่ถ้าในป่านะมีแน่ป่าที่เราเคยไปกันน่ะนะใช่เมื่อวานที่เอารถสารวัตรไปลอกฟังแถบโน้นนะแถบแม่น้ำก็เจองูเหลือมตัวนึงส่งหญ้าจากชายแม่น้ำขึ้นมาก็เจองูเหลือมตัวนึงโอ้ใหญ่ไหมพี่ก็ใหญ่เกือบเท่าขาเหมือนกันครับยาวแล้วทำไงคะเจ้าหน้าที่ก็แต่เจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลังรถแมคโครอยู่แล้วเพราะว่ารถแมคโครเนี่ยมันเหมือนส่งขึ้นมาแล้วมันติดขึ้นมาไงการค้นหาเนี่ยในน้ำเนี่ยมันมีรายงานว่าบางครั้งบางจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยมันเหมือนเป็นรอยร่องแมคโครที่เคยตักผักตบมาแล้วมันอาจเป็นไปได้ไหมที่ดินน่ะจะทับถมลงไปอีกไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเมื่อกี้หัวหน้าชุดประดาน้ำเขาก็ถามเหมือนกันว่าด้านล่างเนี่ยมันมีหลุมมีร่องอะไรเยอะไหมก็บอกเขาว่าตะก่อนเนี่ยคือเราตักดินในคลองเนี่ยคือไปทำคันกันน้ำเนี่ยค่ะมันก็จะมีร่องมีอะไรมั่งแต่หัวหน้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาอธิบายกับลูกน้องครับเกิดถ้าเกิดมีหลุมมีร่องเนี้ยมันก็น่าจะถ้าเกิดมีของสมมุติว่ามีร่างน้องหรืออะไรก็ไม่น่าจะจมดินน่าจะอยู่ผิวดินนะสมมุติว่าจมลงไปข้างใต้นะถ้าสมมุติมีนะครับค่ะทีนี้ในย้อนกลับไปพิเชษในช่วงวันเกิดเหตุวันที่5คืนวันที่5เนี่ยมีรุ่งเช้ามาเนี่ยมีใครมาดูตรงคลองนี้มั้ยคะไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าหน้าที่น่าจะมาครับเพราะว่าพอดีวันที่5ผมไม่ได้มาด้วยพอดีผมติดธุระผมมาวันที่6ไงวันที่6มีการลงยังคะยังตรงนี้ยังพอดีว่าแล้วลงจริงจังวันไหนน่าจะประมาณสัก2อาทิตย์แล้วมั้งผมจำไม่ค่อยได้ด้วยนะ2อาทิตย์หลังจากวันที่5ใช่เพราะว่าช่วงนั้นช่วงใหม่ๆคือแม่เด็กเนี่ยให้การว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มไปไงคราวนี้เราก็ทุ่มน้ำหนักไปทางนั้นไงไปหาชายเสื้อเหลืองชายเสื้อเหลืองกันอยู่ไงค่ะก็พากันตามชายเสื้อเหลืองต่อมาก็มีประเด็นเรื่องชายสติไม่ดีอีกใช่ครับใช่ไหมใช่เลยไม่มีใครสนใจคลองตรงนี้ใช่ก็ยังตอนนั้นยังไม่ฟันธงว่าอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรประมาณนี้ไงยังไม่มีการยอมรับของแม่เด็กอ่ะเราก็ต้องเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักมาทางชายเสื้อเหลืองเนี้ยเราก็ต้องไปค้นหาทางโน้นก่อนไปดูกล้องดูอะไรกันก่อนรอเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะถามจริงๆพี่ในความคิดเห็นของพิเชษเองอะจะเจอไหมพี่ความเป็นไปได้เนี่ยมันก็พูดยากนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมบอกว่าไม่เจอกันไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจอกับมันจะการพี่แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวที่พิเชษอยู่กับคลองกับน้ำอยู่กับคุ้นเคยกับชาวบ้านอยู่ตรงเนี้ยแต่แบบว่าถ้าเกิดตรงนั้นถ้าแม่เด็กอ้างว่าเด็กไปทิ้งนั้นจริงๆนะผมก็ว่าน่าจะอยู่บริเวณนั้นแล้วไม่น่าจะออกไปไหนนะเพราะว่าน้ําในคลองเนี่ยมันไม่ได้ไหลแรงอะไรเลยคือน้ําขึ้นมามันไหลเข้าทุ่งเนี่ยมันก็ไหลเอื่อยๆไม่ได้แบบพรวดพาดหรือว่ามีแรงอะไรแล้วถ้าเกิดน้ําแม่น้ําลงเนี่ยน้ําทางนี้มันก็จะไหลกลับแม่น้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงก็คือมันก็เอื่อยๆอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยคือน้ํามันก็นิ่งๆอ่ะด้านล่างมันก็ไม่น่าจะแรงนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าพิเชษพูดแบบนี้เนาะคือหลายๆคนเค้าก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทิ้งตรงนั้นในเมื่อน้ํามันเอื่อยๆมันไม่ได้ไปไกลแล้วทำไมหาไม่เจอหรืออาจจะไม่ได้ทิ้งตรงนี้ก็นั่นแหละตรงที่เขาก็กลัวประมาณนี้แหละว่าแม่เด็กจะรับจริงหรือเปล่าว่ามาทิ้งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง